นายกรัฐมนตรีออกมาระบุนะครับว่าถ้าหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติยังหาข้อสรุปไม่ได้เรื่องการปฏิรูปประเทศก็อาจต้องล้มเลิกและเลือกตั้งกันใหม่พร้อมกับยืนยันว่าการส่งตัวแทนรัฐบาลไปพบกับสนช.และสปช.นั้นไม่เกี่ยวกับกรณีการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่มอบหมายให้ตัวแทนรัฐบาลเดินทางไปพบสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ในวันที่15มกราคมนี้ว่าเป็นการพูดคุยเพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของทั้ง2หน่วยงานและบางอย่างอาจจะต้องสอบถามเหตุผลในการดำเนินการว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งหมดจะต้องรอผลสรุปข้อยุติในช่วงปลายปีและจะพิจารณาว่าจะดำเนินการตามนั้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้ำว่าหากมีการทะเลาะกันก็อาจจะต้องตั้งใหม่ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการพบสปช.และสนช.เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการเข้าตอบข้อซักถามของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันทุกคนมีแผนงานของตัวเองต่อไปอาจไปโยงกันอีกว่าเมื่อมีการพิจารณาถอดถอนกระทรวงพาณิชย์ก็ไปดำเนินคดีเรื่องข้าวทั้งที่ได้เตรียมการมานานแล้วเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นก็ต้องแจ้งความทั้งที่เป็นคนละเรื่องถ้าสื่อมวลชนนำมาโยงกันแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้เป็นเรื่องของการทบทวนใช่ไหมเป็นเรื่องที่เขารายงานความคืบหน้านะผมก็บางอันก็คงต้องถามเขาว่าเอ๊ะทำไมมันออกมาอย่างนี้อย่างนั้นก็ฟังเขาแหละแต่มันยังไม่ได้ข้อยุติไม่ใช่เหรอใช่ไหมเขาจะสรุปข้อยุติเดือนอะไรอ่ะเดือนอะไรเอ่ยปลายปีมั้งก็รอฟังตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาพี่นายอีกทีว่าเอ๊ะจะเอาตับนี้ไหมนึกไม่เอาก็ตั้งใหม่ถ้ามันทะเลาะเบาแวงกันบ้างก็ตั้งใหม่ใช่ไหมเอามาโยงกันทำไมแล้วมาโยงกันทำไมเขาทุกคนเขาก็มีแผนงานของเขาอยู่แล้วเขาถามถ้าสมมติไอ้นี่จะถอดถอนและไอ้นี่จะต้องสรุปตกลงมันเวลาเดียวกันไม่ได้อย่าเอาไปโยงกันสิเนี่ยวันนี้เดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังพิจารณาเรื่องถอดถอนเอาเรื่องพาณิชย์ไปแจ้งความเรื่องข้าวเขาเตรียมแจ้งความไปตั้งนานแล้วเพิ่งเสร็จเขาก็ทำวันนี้เดี๋ยวหาว่ามาทำเพื่อจะไล่ล่าคนละเรื่องส่วนกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เสนอให้ทหารเข้ามาควบคุมการเลือกตั้งนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ผ่านมาทหารได้ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ไม่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งหากกกต.เป็นผู้จัดการก็ถือเป็นหลักสากลส่วนกระทรวงมหาดไทยขณะนี้ถือว่าได้ช่วยงานกกต.อยู่แล้วเช่นเดียวกับทหารตำรวจอาสาสมัครช่วยงานการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าใครจะมาให้ประชาชนเลือกตั้งเป็นคนดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นนักการเมืองที่คดโกงหรือไม่ซึ่งสำคัญกว่าส่วนกรณีที่ช้างป่าเหยียบรถนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายกบอกว่าได้มีการสั่งการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องช้างป่ามาตลอดซึ่งทางกระทรวงได้ชี้แจงว่าช้างมีจำนวนมากขึ้นจึงแนะนำให้ไปตรวจจุดที่ช้างเดินข้ามถนนว่ามีจุดไหนบ้างแล้วให้คนไปเฝ้าได้หรือไม่ทางนี้ก่อนที่ประชาชนจะขับรถขึ้นไปทางอุทยานได้มีการแจกเอกสารที่เป็นข้อปฏิบัติและคำแนะนำระหว่างการเดินทางว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเจอช้างแต่ก็ไม่ปฏิบัติกันสั่งมาตลอดอ่ะเมื่อกี้เขาบอกช้างมันเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเขาบอกไปหาจุดที่ว่าช้างมันก็ข้ามตรงจุดที่มันต้องข้ามไปข้ามมาเอาหาคนไปเฝ้าได้ไหมนะรถเนี่ยขับรถไปเนี่ยเขาบอกเขาแจกใบเลยนะคำแนะนำระหว่างเส้นทางที่จะต้องเจออะไรตรงไหนยังไงไม่อ่านบางทีก็ไม่อ่านหรืออ่านแล้วก็เขาห้ามบีบแตรก็บีบเห็นช้างไหมใครบีบแตรเรียกช้างนั่นแหละนะคนอยู่ข้างนอกเลยน้องเห็นใจใครเห็นใจคนเลือกช้างเห็นไหมไอ้คนขับแล้วก็บอกแล้วอันตรายเขาล่ะเนี่ยแล้วรัฐบาลอยู่ตรงกลางไงแล้วมันก็ต้องดูทั้งช้างทั้งคนไงนะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงการตั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคณะทำงานติดตามขับเคลื่อนประสานงานแต่ละกระทรวงว่าเป็นการติดตามเพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการจะตรวจสอบการทำงานในระดับปฏิบัติว่ามีการทุจริตข้าราชการทำงานปล่อยเกียร์ว่างหรือไม่งบประมาณมีการติดขัดหรือไม่ซึ่งทุกอย่างจะต้องขับเคลื่อนร่วมกัน
ส่วนข้อสงสัยที่มีต่ออำนาจของรัฐบาลในการสั่งโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการของกตร.ที่พลเอกประวิตรดูแลซึ่งได้ชี้แจงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วส่วนการโยกย้ายปรับกำลังพลในกองทัพบกก็เป็นไปตามลำดับชั้นลำดับขั้นนะครับยืนยันไม่มีเด็กนายกไม่ต้องดูนามสกุลว่าใครใหญ่ครับ